ข้อที่2ของเราไม่พูดแล้วตอนนี้น่าจะพร้อมตอบกันแล้วอุ้ยอ้ายเป็นการเคลื่อนที่ช้าถ้าเคลื่อนที่เร็วก็ต้องเป็นตอบอะไรนะเอาอย่างงี้ทุกคนคะปัดเปรียวทุกคนตอบถูกอยู่แล้วนะครับปัดเปรียวนะครับปัดเปรียวเลี้ยวซ้ายขวามันคือรวดเร็วนะครับซึ่งเอาเงี้ยข้อ3ถูกต้องแล้วแหละแต่คุณติแค่อยากจะให้หนูได้หลักการเพิ่มเติมได้ความรู้เพิ่มเติมในตัวเลือกอื่นอุ้ยอ้ายเคลื่อนที่อย่างช้าแต่ทำไม1 2 4 5 1 2 4 5จึงผิดหนูไม่รู้ความหมายหนูไม่คุ้นคำไหนบอกคุณมาสิคำไหนไม่คุ้นเลยลูกคือแปลว่าการเคลื่อนที่แต่เราไม่รู้ว่านางเคลื่อนที่ด้วยความเร็วหรือความช้าอย่างไรใช่ไหมลูกไม่รู้ทิศทางนะครับแต่รู้เป็นการเคลื่อนที่นะครับการเคลื่อนไหวปกติเนาะเป็นข้อ5ตกรอบไปก่อนเชื่องช้ามันคล้ายกับปุยอายไม่เอาปวกเปียกกับกระตกกระตากน้องๆปิยมหาราชาลัยรู้อยู่แล้วใช่ไหมคะปกติถ้าปวกเปียกเรามักพูดคู่กับคำว่าอะไรปวกเปียกอะไรอ่อนลูกแรงอ่อนแรงไม่มีเรี่ยวแรงใช่ไหมลูกไร้กำลังจำไว้นะคะอ่อนปวกเปียกแปลว่าไม่มีกำลังจดตามคุณพิตรนิดนึงที่รักลูกนะฮะไม่แน่คำนี้วนมาออกสอบปีนี้ไม่แน่นะนะครับไม่มีกำลังหมดแรงอ่อนล้านะฮะนี่เลยนะคนจนนะคะสู้และดิ้นรนแล้วนะคะต่อไปกระตกกระตากเคยได้ยินคำนี้ถ้าคุณติถามว่ากระตกกระตากใช้กับสัตว์หนูคิดถึงสัตว์ประเภทไหนเสียงเขาอะอะไรนะไก่กระตากกระตากใช่ไหมลูกเวลาไก่ร้องกระตากกระตากแปลว่าอาการของไก่ด้วยมันมีความรู้สึกยังไงลูกตกใจนะครับและเสียงที่มันเปล่งมามันต้องเสียงดังเพราะกระตกกระตากของเราเป็นการเปล่งเสียงนะครับเปล่งวาจาด้วยน้ำเสียงที่ทำไมลูกเสียงดังค่ะเหมือนคุณตีกระตกกระตากมากเลยนะฮะไม่เอากระต่ายเลยลูกนะที่รักนะคะแต่น่ารักมากเลยคนนี้ชอบนะฮะเสียงดังลูกไม่รู้จังหวะการสื่อสารนะครับอะไรไม่รู้เลยเอะอะเสียงดังไว้ก่อนเลยนะครับอันนี้คุณตีเอาแนวมาจากข้อสอบที่ทางทบอของเราเนาะเนี่ยท่านให้แนวทางข้อสอบมาตัวอย่างข้อสอบมานะเพราะฉะนั้นเราศึกษาแล้วก็มีการดูแนวโน้มจากข้อสอบตัวอย่างเนี่ยจะน่าจะใกล้เคียงกับที่ต้องเจอที่สุดแล้วนะโอเคอีกสักสองข้อแล้วกันมาเรื่องนี้